สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมปลูกว่าน4ทิศแล้วมีแต่ใบไม่ยอมออกดอกบางคนก็เข้าใจผิดๆว่าวิธีการจะให้ออกดอกก็คืออาจจะต้องรดน้ำให้ชุ่มๆทุกวันอันนี้การรดน้ำการรดน้ำก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือจะใช้ตอนที่ต้นเนี่ยกำลังเจริญเติบโตแต่เมื่อเจริญเติบโตไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ 6-8 เดือนนะครับตอนนี้เมื่อว่านได้เจริญเติบโตแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพักตัวการพักตัวของเขานี่เราจะสังเกตยังไงว่าว่านเนี่ยได้ดำเนินการต้องการจะพักตัวแล้วต้องการจะนอนหลับแล้วนะครับก็มีวิธีสังเกตนะครับก็คือ บริเวณปลายยอดเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยแตกใบออกมาละนะครับจะไม่ค่อยแตกใบออกมาตอนนี้เราก็คอยดูพอเราเห็นว่าว่านที่เราเลี้ยงมายอดเริ่มตันแล้วก็หัวได้ขนาดพอสมควรพอสมควรคือเส้นรอบวงของหัวเนี่ยประมาณ22เซนขึ้นไปนะครับอันนี้สำหรับสายพันธุ์ปกตินะครับก็จะทำการงดน้ำไม่ต้องไปรดน้ำเขาเลยนะครับก็ให้ เขาได้แห้งๆนะเมื่อแห้งๆเราจะทำการงดน้ำประมาณ 45-60 วันนะครับหลังจากที่ได้ทำการงดน้ำไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับจะไม่ตายต้นไม่ตายนะครับหัวไม่เป็นไรในตอนช่วงนี้เขาก็จะได้ดำเนินการพักผ่อนนะครับนอนหลับพักผ่อนก็หลังจากที่ครบกำหนดแล้วเนี่ย เมื่อเขาได้ดำเนินการพักตัวเรียบร้อยตอนนี้เราค่อยให้น้ำอีกครั้งหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะขุดหัวขึ้นมานะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งสัก 2-3 วันแล้วก็นำเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดาประมาณ 45-60 วันนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการแช่ไว้ในช่องธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะนำลงมาปลูกตามปกตินะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยก็คอยสังเกตดูนะครับเมื่อปลูกไปแล้วนะครับเริ่มต้นไม้หัวต้นไม้นะครับหลังจากที่ได้รับการพักตัวก็จะตื่นขึ้นมานะครับก็จะแทงช่อดอกออกมาเมื่อเราเห็นมีช่อดอกขึ้นมาก็เริ่มทำการรดน้ำเขาตามปกตินะครับหัวว่านพวกนี้นะครับได้ดำเนินการแช่เย็นมาเป็นเวลาประมาณ45วันนะครับ 45-60 วันแล้วก็หลังจากที่ครบกำหนดแล้วเนี่ยก็เอามาปลูกลงในดินโดยที่ใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับก็จะได้ชมดอกที่สวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับคุณนะครับที่ได้ติดตามชมว่าน4ทิศของผมสวัสดีครับ